นด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเราเริ่มเข้าสู่ในโซนของพิพิธภัณฑ์ชาวนานะคะด้านนี้ก็จะมีการจัดแสดงนะในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในการดักจับสัตว์น้ำดักจับสัตว์บกนะคะรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการทำไร่ทำนาแล้วก็แปลงนานะคะส่วนผสมของชาวชนบทในสมัยอดีตนั่นเองนะก็จะมีวิถีชีวิตนะคะแบบบ้านมุงหญ้ามุงจากนะคะหรือว่าการทำไร่ทำนาต่างๆนะคะแล้วรวมถึงกงฟงกงฟางนะซึ่งเป็นกลิ่นอายนะคะแบบชาวชนบทนั่นเองนะคะที่เมืองโบราณได้รวบรวมไว้ตรงนี้นะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะคือปรางสีเทพตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชื่อของอารยธรรมสีเทพค่ะคืออารยธรรมอาณาจักรที่รุ่งเรืองในสมัยอดีตกาลนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีหมู่บ้านของชาวภาคอีสานด้วยนะคะวิถีชีวิตแบบคนสมัยก่อนนะคะมีแอลนะคะหรือว่าครุกนะคะใหญ่ๆเลยเอาไว้ใส่ข้าวนั่นเองนะคะและทางด้านนี้ค่ะ